Rise of Demon King นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อก่อนตอนนี้ผมเลเวล35แล้วลิ้นหลัวแล้วก็ทั้งวันเนี่ยผมไม่ได้เข้าเลยแต่คลิปนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่า1วันควรทำอะไรบ้างนั่นเองเนื่องจากมีคนถามมาคำถามก็คือว่าเลเวล27แล้วตันแล้วจะทำยังไงดีเพื่อการอัพเลเวลนะครับดังนั้นมันเกี่ยวเนื่องกับในการว่า1วันทำอะไรบ้างเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะได้ครบแบบทุกองค์ประกอบเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยก่อนอย่างแรกหลังจากเข้ามาทีนี้เรามาที่ตรงนี้ครับแล้วเราจะเห็นเลยว่า1วันเนี่ยตัวเกมให้ทำอะไรบ้างอยากให้เห็นถึงตรงนี้ก่อนมันมีเป็นรายสัปดาห์รายวันเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ต้องสนใจมากก็ได้เพราะในท้ายที่สุดเดี๋ยวคุณก็ได้อยู่ดีแต่ทีนี้เรามาคุยถึงรายวันก่อนครับรายวันหลังจากเก็บตรงนี้ครบ4อันดูว่าจะได้อะไรบ้างเห็นไหมประมาณ200เพชรครับแล้วก็จะได้ในส่วนของตรงนี้เอาไปสุ่มตัว 3-5 ดาวฟรีด้วยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเอานี้ให้ดูอีกอันนึงก่อนอันนี้เป็นแรนดอมนะครับแรนดอมอาวุธโอเคยังไม่มีอะไรมากหลักๆคือทำเลเวลตามนี้นะครับส่วนแล้วทำยังไงให้มันถึงก็คือเนี่ยดูเลยเห็นป่ะซัมมอน3ก็คือเรียกง่ายๆว่าเหมือนเป็นการสุ่มให้ครบ3รอบอันนี้สุ่มแล้วรอบนึงนะครับอีกรอบนึงอีกรอบนึงจบแล้วครับ3รอบเท่านี้จบแล้วครับเนี่ยครับคือเควสแรกเอาง่ายๆก็คือไล่ตามเควสเลยสมมุติถ้าไม่รู้เควสไหนกดโกครับกดโกเสร็จปุ๊บอันนี้ผมวิ่งไวตั้งแต่เมื่อวานเนาะเดี๋ยวขอรีแป๊บนึงเอาอันนี้เลยกดควิกเลยนะครับเอาเพชรเป็นหลักเนาะปุ๊บโอเคครบ3รอบเห็นป่ะเด้งอีกแล้วพอเด้งเสร็จปั๊บก็กลับไปรับต่อมาเพื่อนครับในส่วนของเพื่อนก็นี่เลยส่งเลยปุ๊บนี่แล้วก็จะได้เงินกลับมาด้วยนะครับ5คนเนาะครบแล้วได้อีกแล้วนะครับเนี่ยเควสมันมีเท่านี้เลยครับ1วันทำอะไรบ้างทำเท่านี้ก่อนอันนี้คือประเด็นแรกนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยเนาะเพราะที่เหลือคุณแค่กดโกอ่ะเดี๋ยวตัวเกมมันจะพาไปทำอยู่แล้วอันนี้ง่ายนะครับส่วนวีคหลังจากที่เราทำรายวันแล้วเนี่ยเดี๋ยววีคมันก็ขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรมากก็ได้แต่ว่าจะกดแบบนี้แล้วให้มันทำให้เลยได้ไหมก็ได้เช่นกันเอาที่ชอบเอาที่ชอบนะครับแบบไหนก็ได้เนาะอันดับต่อมาเดี๋ยวเรามาคุยถึงว่าการอัพเลเวลยังไงได้บ้างนะครับกดที่บัตเทิลคือการต่อสู้เนาะผมไม่ได้ออนไลน์มาแล้วประมาณ8ชั่วโมงเกินสิน่ามันน่าจะตันที่8ชั่วโมงนะครับหมายความว่าทุกๆ8ชั่วโมงคนเข้ามาดูทีนึงกด1ทีครับและเกมจะให้ทรัพยากรมารวมถึง EXP ด้วยทั้ง EXP เอาไว้สำหรับอัพตัวละครและ EXP ของตัวละครเราเองเช่นกันนะครับและแถมยังมีอุปกรณ์ต่างๆให้ด้วยนี่ตามนี้เลยที่ได้มานะครับหลังจากเกมเสร็จก็เข้าตัวละครแล้วก็เวลอัพเลยทันทีเนี่ยครับคือการอัพเลเวลนะครับอีกอย่างก็คือไปทำเควสแบบรายวันนะครับเลเวลก็จะได้เช่นกันเนาะอันดับต่อมานะครับในส่วนของไม่ใช่ตรงนี้ครับเรียกว่าเป็นเหมือนภารกิจรายวันดีกว่าถ้าเป็นหน้านี้นะผมเรียกแบบนี้เนาะส่วนที่ต้องทำหลักๆเนี่ยก็คือนี่เดลี่ครับรายวันมันตรงตัวอยู่แล้วนะเล่นปุ๊บเนี่ยเพื่อหาเศษตรงนี้อันนี้สำคัญอยู่แล้วครับเพราะเอาไว้อัพเกรดเลเวลของตัวละครที่มันแม็กแล้วนะฮะเพิ่มอัพสกิลอะไรว่าไปเนี่ยครับ EXP นะครับแล้วก็ในส่วนของเศษนะฮะแล้วก็ในส่วนของมาสเตอร์ก็เหมือนเป็นตัวละครหลักอะครับตรงนี้หลังจากอัพ1ทีนะครับก็จะได้ในส่วนของเลเวลอัพเห็นป่ะทั้ง HP และ Attack ทุกตัวละครที่อยู่ในปาร์ตี้แล้วก็ยังมีในส่วนของสกิลด้วยนะครับอัพเพิ่มขึ้นได้นะแล้วก็อันดับต่อมาเนาะเดี๋ยวคุยในส่วนของเงินก่อนมีดาวอยู่ตรงนี้นะครับรับ4อันเลยนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมนะหลังจากรับเสร็จเนี่ยมันจะได้ในส่วนของเซนิสึด้วยยังไงอ่ะไปที่อีเวนต์ครับหลังจากนั้นก็มาที่กิฟใช่ป่าววะนี่เห็นป่ะมอโกนี่เลยเห็นป่ะถ้าครบ30ครั้งก็จะได้เศษเซนิสึอีก5ได้เรื่อยๆเลยครับเห็นป่ะแลครบ30 40 50 60เรื่อยๆเลยแต่ว่าอีเวนต์ใกล้จะหมดแล้วนะครับอีกแค่วัน2วันเองดังนั้นเผื่อมีคนงงว่าเฮ้ยแล้วถ้าไม่ทันน่ะทำยังไงดีถ้าไม่ทันง่ายครับเติมสิจ๊ะรออะไรเ นี่ยครับคือเพชรอ่ะจริงๆเซนิสึมันก็สำคัญนะจริงๆก็เป็นตัวละครที่สำคัญก็ควรมีไว้เนี่ยครับก็ชัดเจนนะเสียไป200ครับเติมเลยเนี่ยเติมเลยครับเพราะยังไงมันก็ต้องใช้ก็กลับไปที่อีเวนต์อันนี้ผมทำให้ดูไปเลยเนาะเนี่ยมอโกเห็นป่ะ30ละเห็นไหมชัดเจนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าสูงสุดคือ70แต่ผมได้คนไม่น่าถึงนะเดี๋ยวนะขอดูที่เซนิสึแป๊บนึงเซนิสึผมขาดอีก5ครับขาดอีก5ทีนี้เราก็กลับไปดูครับอันนี้ถือว่าทำให้ดูไปเลยเนาะ
ขาดอีก5อีกเท่าไหร่นะอันนี้อีกเศษ1แล้วก็อีก4ว้าวมันต้องครบเลยว่ะก็เอาง่ายๆได้เศษเท่าไหร่แลกให้ยันครบอะครับครบเสร็จก็จะได้ด้วยเนาะหลังจากนั้นคุณก็จะได้ในส่วนของกงล้ออ่ะเดี๋ยวผมขอรับแป๊บนึงอย่างที่บอกนะว่าวันนี้ผมไม่ได้ล็อกอินเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปที่กงล้อด้วยล้อหมุนนะครับนี่ลัคกี้ครับผมจากนั้นก็กดฟรี1ทีและเห็นเศษเมื่อกี้ไหมเซนไหมเห็นไหมนี่ไอของมอโกเมื่อกี้ของเซนที่เสือเราก็จะได้ตรงนี้มาด้วยแล้วก็สุ่มไปเลยครับอ้าวไม่ได้นี่หว่าสุ่มได้แค่เทียร์รอบเพราะว่าไม่ได้เติมบัตรนะครับเนี่ยก็สุ่มไปเลยครับสุ่มตรงนี้มันทำเควสด้วยนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ของที่ต้องการของที่ต้องการอันนี้จากหน้าดูไม่มีเลยว่ะขอทีนึงแล้วกันเอออย่างเงี้ยมีตัวละครบ้างติดมานิดนึงแต่คงได้ยากนะครับอันนี้ถือว่าสุ่มให้ดูไปเลยเนาะ1วันควรทำอะไรบ้างก็น่าจะเห็นกันแบบครบๆนะครับเก็บของนี่ๆมันจะให้ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ตามที่ต้องการหรอกยากครับเอาดาบมาก็ได้อาวุธก็ได้ครับอาวุธชุดก็ได้อย่างน้อยเอามาคอมแบทนะครับคอมแบทให้ชุดมันดีขึ้นโอ้โหจะได้แต่อีกเพียงเงินเหรอวะเลทออกห่วยมากห่วยมากอ่ะโอ้โหน่าเกลียดเกิน17รอบได้แต่เงินกับ EXP ห่วยแตกชะมัดอ่ะอันดับต่อมานะครับในสิ่งที่ต้องทำมาในส่วนของหน้าฮีโร่ก็คือซ้ายสุดตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับคือหลังจากที่เราได้เศษมาแล้วหรืออะไรต่างๆแล้วหรืออัพเลเวลหรืออาวุธเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยชี้เลยว่าเราได้อาวุธที่ดีกว่ากดไปเลยครับมันก็จะคอมแบทให้เราตรงสายนั่นเองพอตรงสายมันก็จะตีได้แรงมากขึ้นเนาะส่วนตัวละครพวกนี้มีอยู่แล้วแล้วก็เลเวลอัพไม่ได้นะครับเพราะยังไม่ถึง6ดาวแต่ว่าอันนี้ถึง6ดาวแต่ยังไม่ได้อัพตัวละครตรงนี้เพราะขาดเศษนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวก็ได้อ่ะอันดับต่อมานะฮะในส่วนของกิลครับเราต้องมาคุยก่อนว่าอันดับสำคัญของกิลก็คือตรงนี้เลยโดเนทนะครับบริจาคไปเลยเห็นป่ะก็ได้เควสด้วยนะครับอันดับต่อมาก็คือสู้กับบอสที่อยู่ในกิลสู้ด้วยนะครับอย่าลืมนะสู้ด้วยแล้วมันจะได้ตรงนี้มานะครับเอาไว้เป็นของไปซื้อในช็อปของกิลนั่นเองนี่เลยเห็นป่ะตอนนี้ได้มาเกือบพันละส่วนถ้าใครอยากจะสุ่มอะไรดีจริงๆแล้วแต่ชอบนะไม่มีผิดถูกนะครับจะเอาเป็นเศษตัวละครก็ได้หรือว่าในส่วนของอารีนาอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันก็มีแลกตัวละครได้แบบการันตีด้วยนั่นเองนะครับส่วนผมจ้องตัวนี้ไว้อยู่นะครับเอาล่ะอันดับต่อมานะครับก็ในส่วนของอารีนานะครับเมื่อกี้พูดถึงอารีนาอยู่แล้วมีแบบชิงแชมเปี้ยนด้วยนะครับแต่เนื่องจากตัวละครน่าจะสู้กับคนอื่นยากแล้วก็มีอารีนาแบบปกติก็คือดูค่าพลังไว้เช่นสมมติของผมอยู่ 11,600 ถ้าตัวที่ควรสู้ก็คือ 90,000 นั่นเองแต่ว่าหลังจากที่เราเล่นแล้วเนี่ยถ้ามีตัวละครที่เราสู้ไม่ได้ก็รีเฟซทีนึงชัดเจนนะครับเนี่ยเห็นป่ะก็รีเฟซเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอค่าพลังที่เราพอไหวก็สู้กับคนคนนั้นและกันนะครับแล้วก็ในส่วนนี้มีช็อปเมื่อกี้เอาให้ดูแล้วนะอันนี้คือตัวละครที่เราแลกได้ส่วนโทมายะก็ดีนะจริงๆดีนะตัวนี้ก็ดีแหละดีเลยแหละครับเอาละจบหน้าของอารีนานะครับกิลไปแล้วนะฮะในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของแรงค์นั่นเองอย่าลืมนะครับทุกวันเนี่ยเข้ามาแล้วจะมีในส่วนของกล่องด้านซ้ายบนติดกับตัวละครเห็นปะรับด้วยนะครับถ้ามีรับนะเพชรฟรีนะอย่าลืมนะรับกันด้วยนะอันดับต่อมานะครับในส่วนของที่เราจะต้องทำก็คือ new server หรือผู้เล่นใหม่เซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่นั่นแหละมีแจกกิจกรรมนู่นนี่นั่นได้อีกแล้วนะครับเนี่ยล็อกอินนะครับได้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ได้ยาววันสุดท้ายได้นี่เลยตามนี้เรนโกคุนะครับนี่แล้วก็เคมนะครับแลกทุกวันล็อกอินวันที่4ผมเล่นมาทุกวันเนาะเนี่ยรับให้ครบนะครับทุกวันนะโอเคเรียบร้อยก็หลักๆจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับทุกวันที่จะต้องทำแนะนำว่าทำอย่าให้ขาดละกันเนาะแล้วคุณจะได้อัพเลเวลหรือนู่นนี่นั่นว่าไปส่วนตัวละครบางคนที่แบบว่ามันอัพสุดแล้วอ่ะจนมันอัพไม่ได้อีกแล้วอ่ะทำยังไงดีไม่ต้องทำเลยครับก็เนี่ยปล่อยมาเลย8ชั่วโมงแล้วเข้าประกดตรงนี้1ทีคุณก็จะได้อัพเวลเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเกี่ยวกับว่าใครเล่นก่อนได้เปรียบมันมีในส่วนนั้นด้วยนะครับคือมาหลังเวลช้ากว่าอันนี้เรื่องปกติแล้วก็จะไม่ทันคนเล่นก่อนด้วยนั่นเองอ่ะโอเคมาอันดับต่อมานะฮะเดี๋ยวผมบอกเสริมเพิ่มเติมนิดหน่อยเนาะอันดับต่อมาที่ผมอยากจะบอกคืออย่าพลาดแบบผมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนหน้านี้ผมเล่นเป็นตัวนี้ตัวแรกเลยที่ได้มาตัวแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันมีในส่วนของหน้าย่อยครับ
พอถ้าเรากดตรงนี้1ทีคุณเห็นไหมครับว่ามันจะอัปดาวชัดเจนนะครับแต่ประเด็นคือการอัปดาวเนี่ยมันใช้เศษตรงนี้ก็ได้หรือใช้เศษของตัวละครก็ได้เดี๋ยวผมเอาย้อนกลับไปให้ดูนะจะได้เห็นภาพชัดเจนเนาะมาที่อีเวนต์นะครับเอ้ยไม่เดี๋ยวมาที่นิวครับแล้วก็มาที่ล็อกอินเห็นไหมครับว่าก่อนหน้านี้ตัวเกมแจกมาอยู่แล้วนี่เลยซาคอนจิประเด็นก็คือว่าผมดันไม่ได้ดูนะครับแล้วก็เอาซาคอนจิไปย่อยครับคือไอ้ตัวเนี้ยตอนแรกมัน4ดาวแล้วมันมีให้ย่อยเว้ยผมไปย่อยปุ๊บซาคอนจิกูหายเลยคือมันเอาซาคอนจิแบบตัว SSR มาย่อยอ่ะเคลียร์ป่ะผมเลยต้องการจะบอกตรงนี้ว่าอย่าพลาดแบบผมนะเพราะผมมาพลาดย่อยไปแล้วหมายความว่าถ้าคุณได้ตัว SSR มาแล้วเนี่ยประเด็นคือถ้ามันมีหมวดย่อยอย่างเงี้ยดูให้ดีนะครับว่ามันใช้ตัว SSR ของเราเป็นเหยื่อด้วยไหมถ้าเป็นเหยื่ออย่ากดพลาดนะมีอีกอย่างตัวทันจิโร่เห็นไหมผมเปิดได้3ตัวย้ำก่อนผมเปิดได้ทั้งหมด3ตัวนะอันนี้คือตัวแรกที่เล่นแล้วก็ยังอยู่เปิดได้ตัวที่2ผมเอามาย่อยคู่กันชัดเจนนะครับย่อยคู่กันไปแล้วนะอันดับต่อมาสิ่งที่จะต้องทำก็คือแค่อัพเวลอะตรงเนี้ยพอแล้วเพราะว่าผมย่อยไปแล้วงงป่ะเป็นตัวละครเดียวกันอะมันย่อยกันได้หรือว่าเป็นตัว SR เอาตัว SSR มาย่อยก็ได้เหมือนกันหรือเป็นตัวละครเดียวกันแบบเนี้ยแต่เราเปิดได้หลายตัวก็เอามาย่อยได้เหมือนกันแต่ประเด็นคืออย่างไอ้ตัวเนี้ยเราย่อยไปแล้วนี่นะครับก็เลยต้องการจะบอกเป็นประมาณนี้ว่าอย่าพลาดแบบผมละกันสมมุติว่าถ้าคุณสุ่มอย่างกียูได้เนี้ยอย่าไปย่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะพลาดเนาะก็ต้องการจะบอกเป็นประมาณนี้แหละส่วนในเนี้ยการย่อยจะเป็นอย่างนี้ครับกด1ทีเนี่ยแล้วก็มันต้องสุ่มตัวละครได้เนาะมันไม่มีตัวละครเลยย่อยให้ดูไม่ได้นะครับก็มาเป็นดังนี้ละกันนะสำหรับตัวเกมก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามเพิ่มมาละกันตอนนี้เวลอยู่36แล้วอย่างที่เห็นนะครับเกมเล่นง่ายนะอยู่อันดับ1ของสโตด้วยถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่คล้ายๆกับตัวเกมวันทันแมน